กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการหนี้แผ่นดินนะครับผมในวันนี้เนี่ยเราก็ยังอยู่กับประเด็นการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สู่การพัฒนาคนนะครับในเบรกแรกเราได้พูดกันไปถึงวิธีที่จะพัฒนาเด็กก่อนนะครับผมซึ่งต้องก่อนที่จะพัฒนาเด็กเนี่ยเราต้องเริ่มจากการพัฒนาผู้สอนหรือว่าผู้ใหญ่ก่อนใช่ไหมฮะแล้วก็ในช่วงนี้เราจะมีตัวอย่างนะครับการพัฒนาหรือว่าการเรียนรู้ของผู้ใหญ่ก่อนนะครับผมแต่อยากจะให้อาจารย์พาลนเนี่ยได้อธิบายสักนิดนึงว่าการเปลี่ยนแปลงวิธีการให้การศึกษาของเด็กเนี่ยเราเปลี่ยนแปลงที่ไหนอย่างไรมีการทำตัวอย่างไหมมีการทดลองทำที่เขตการศึกษาไหนอย่างไรบ้างครับคือการเปลี่ยนแปลงใดๆก็ตามที่ผมพูดมาในช่วงแรกแล้วนี่นะครับต้องเปลี่ยนผู้ใหญ่ก่อนต้องเปลี่ยนผู้ใหญ่ในวงการศึกษาก่อนครั้งนี้จะเปลี่ยนที่กระทรวงก็ยากนะก็ไปเปลี่ยนที่เขตพื้นที่การศึกษาเล็กๆก่อนแล้วก็ไปชี้ชวนเขตพื้นที่การศึกษา1จังหวัดพังงาเนี่ยครับเราเชิญพ่อเขตนะอาจารย์ใหญ่ในโรงเรียนนั้นและผู้นําเรียกว่าประธานชมรมครูครับนะพ่อบีดีนเข้ามาเป็นพวกเข้ามาเป็นพวกก่อนเมื่อเอาผู้ใหญ่ในวงการศึกษามาเป็นพวกได้ครับผู้ใหญ่วงการศึกษาเขาไปเอาครูมาเป็นพวกคือชี้ให้เห็นถึงความสำคัญแล้วถึงจะต่อไปถึงเด็กครับไม่ใช่ไปเอาเด็กมาก่อนนะเราผู้นำทางการเปลี่ยนแปลงคือเราผู้ใหญ่ยอมให้เปลี่ยนก่อนถึงจะเปลี่ยนแค่นี้เรื่องรายละเอียดยังไงต้องถามอาจารย์นายลินเล่าไม่ใช่ของง่ายที่จะเปลี่ยนแปลงทัศนคติหรือความคิดของจากดั้งเดิมมาเปลี่ยนเป็นของใหม่ครับผมมีการไปอบรมแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างครับในวงการการศึกษาครับค่ะจริงๆจุดเริ่มต้นเกิดจากผอ.บีดีนเชษฐพันธ์นะคะเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนอ่าวกระพ้อซึ่งเป็นแกนนำของกลุ่มเครือข่ายการศึกษาทางอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงานะคะก็ท่านเป็นคนขนขวายเรียนรู้สิ่งใหม่ๆตลอดค่ะแล้วก็ได้รับบริจาคเครื่องคอมพิวเตอร์500เครื่องแล้วทีนี้อาจารย์ก็คิดว่าการลำพังจะเอาคอมพิวเตอร์เข้าไปในโรงเรียนเนี่ยคงไม่ได้ช่วยเปลี่ยนแปลงการศึกษาแล้วผอ.ก็พยายามค้นหาค่ะว่าใครจะช่วยผอ.ได้บ้างนะคะก็เลยมาเจอดารุณศิขาลัยนะคะแล้วเราก็ลองคุยปรึกษากันนะคะเราก็มีวางเงื่อนไขว่าเราจะเข้าไปสนับสนุนแต่อยากให้ผู้บริหารเนี่ยเข้ามาเป็นนักเรียนรุ่นแรกก่อนนะคะมาเรียนรู้ทุกอย่างด้วยตัวเองเพื่อจะได้เข้าใจค่ะว่าต่อจากนี้เนี่ยเขาจะไปสนับสนุนหรือสร้างความเปลี่ยนแปลงในโรงเรียนอะไรบ้างมีเสียงตอบรับมีการเข้าร่วมเนี่ยอย่างไรบ้างฮะปรากฏว่าทั้ง14โรงเรียนในรุ่นแรกที่มานะคะคือเดือนเมษายนปีที่แล้วปี2554นะคะเดินทางนั่งรถค่ะ10กว่าชั่วโมงมาจากพังงามาที่ดารุณศิขาลัยเลยมาเรียนด้วย5วันค่ะยอมมาเป็นนักเรียนเลยนะคะแล้วก็ค่ะผู้บริหารการศึกษาด้วยนะที่มาเนี่ยไม่ใช่เป็นระดับผู้บริหารเลยมีรองผอ.เขตพื้นที่การศึกษามาด้วยนะคะแล้วก็ผู้อำนวยการโรงเรียนทั้งหมด14คนครับค่ะซึ่งจะมีคลิปที่นำมาฝากกันวันนี้ใช่ไหมฮะเป็นคลิปจากอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาค่ะก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมที่ผอ.ทั้งหมดได้ร่วมกันลองเป็นนักเรียนในวิธีการเรียนรู้แบบใหม่นะคะก็เดี๋ยวลองชมกันผมเล่าก่อนจะชมนิดเดียวฮะครับคือมีคนไทยใจดีจากอเมริกานะเขามาเที่ยวที่เกาะยาวแล้วมาเห็นว่าเด็กการศึกษาที่เกาะยาวเนี่ยค่อนข้างต่ำท่านก็บริจาคเงินวันแล็ปท็อปเพอร์ชายครับ ORPC ที่ MIT เป็นคนคิดขึ้นเนี่ยครับเป็นเครื่องมือช่วยในการเรียนรู้คือนี่ก่อนจะ ORPC มาใช้เนี่ยท่านก็มีไอเดียว่าอย่างที่ผมพูดเนี่ยต้องพัฒนาผู้บริหารการศึกษาก่อนอะไรก่อนก็ก่อนจะมาแจกเครื่องเนี่ยก็ให้อาจารย์นรินทร์กับทีมเข้าไปช่วยในนี้ก่อนอ๋อซึ่งที่จะเห็นได้ในคลิปที่เตรียมมาวันนี้ใช่ครับนะครับก็คลิปเป็นอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงานะครับผมเดี๋ยวอาจจะรอทีมงานสักครู่นึงเราคุยไปก่อนก็ได้นะครับผมแล้วในกิจกรรมที่เราไปทำที่ออสแต่เป็นอาจารย์ที่พังงามาทำกับเราที่นี่ที่กรุงเทพค่ะนะครับผมในคลิปนี้นะฮะอ๋ออันนี้เป็น SCG ก็จะให้ผู้เรียนเนี่ยนะคะเข้ามาประดิษฐ์ชิ้นงานที่จะต้องมีการส่งต่อเรื่องกันนะคะเป็นด่านไปเหมือนคล้ายๆกับโดมิโน่นะคะอ๋อแต่นี่ไม่ใช่คลิปที่พังงาอันนี้จะเป็นคลิปของ SCG ที่เราทำให้กับภาคอุตสาหกรรมละค่ะครับค่ะก็ลักษณะจะคล้ายๆกันค่ะใ
มาลองสัมผัสการเรียนรู้ที่เขาจะเรียนรู้ผ่านการปฏิบัตินะคะการจะต้องวางแผนร่วมกันทำงานร่วมกันนะคะเวลาเจอปัญหาจะแก้ไขปัญหาไงให้เป็นระบบนะคะโดยการที่เราใช้เครื่องมือนี้เข้ามาจับเนี่ยค่ะคือถ้าเราแก้ปัญหาไม่เป็นระบบเนี่ยมันทำงานไม่ได้อ๋ออันนี้ก็คือเหมือนว่าให้หลายๆทีมมาช่วยกันสร้างเครื่องมือที่จะทำให้ไปเจาะลูกโป่งให้ได้ค่ะใช่ค่ะก็กว่าจะทำมาจนถึงที่เขาประสบความสำเร็จร่วมกันนะคะเขาก็ผ่านมาเยอะค่ะอุปสรรคนะคะตอนวางแผนการสื่อสารที่เจอปัญหาว่าไม่สามารถพูดคุยกันได้พูดแล้วไม่ฟังไม่รู้ว่าจะสื่อสารยังไงนะคะแก้ปัญหาไม่ถูกที่คือเจอมาทุกปัญหาค่ะจนกว่าจะสำเร็จแล้วก็ให้เขาเกิดประสบการณ์จริงกว่าที่จะเห็นภาพนี้เนี่ยไม่คือไม่ใช่ว่าทำทีเดียวแล้วสำเร็จเลยอ๋ออันนี้อาจารย์อลินเป็นผู้เป็นวิทยากรอยู่ด้วยเป็นหัวหน้าทีมเป็นวิทยากรคืออย่างนี้นะฮะในการทำทดลองแบบนี้เนี่ยสร้างความเป็นมีนิสัย 2-3 อย่างด้วยกันครับ1การทำงานเป็นทีมนะ คือจุดแรกเนี่ยจะแบ่งเป็นทีมแรกเนี่ยทำให้ถูกตั้งแต่แรกภาษาอังกฤษเรียกว่า do the right thing right the first time ทำให้ถูกตั้งแต่แรกก็ไม่ต้องเช็คต่อไปคนที่2รับผลงานไปก็ทำให้ถูกตั้งแต่แรกในหนที่2แล้วทำให้ถูกตั้งแต่แรกหนที่3ที่4การส่งงานต่อไปเนี่ยทำงานให้ถูกกันทุกอันเนี่ยเราสร้างนิสัยว่าถ้าทำงานให้ถูกตั้งแต่แรกไม่ต้องไปแก้ทีหลังไงอ๋อใช่เพราะว่าถ้าเกิดทำงานผิดตั้งแต่แรกมันก็ย้อนกลับมาใหม่กลับมาทำใหม่มันต้องกลับมาทำใหม่เสียเวลาด้วยเสียเวลาด้วยแล้วในการทำให้ถูกตั้งแต่แรกเนี่ยมันสร้างทีมที่จะร่วมกันว่าทำงานให้มีคุณภาพโลกยุ่งใหม่เป็นโลกแห่งคุณภาพต้องมีการวางแผนก่อนใช่ไหมฮะต้องมีการประชุมมีการหารือฝึกในการประสานงานกันด้วยนะครับทีนี้เวลาในการอบรมเนี่ยนานไหมฮะอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยเมื่อสักครู่นี้เนี่ยใช้เวลาประมาณสักกี่วันฮะพอดีเราแบ่งเป็นหลายโมดูลนะคะครับอย่างโมดูลที่เห็นจะเป็นการใช้เครื่องมือทางหุ่นยนต์ที่มาช่วยสร้างกระบวนการคิดการทำงานร่วมกันการรู้จักวางแผนแก้ปัญหานะคะก็จะใช้เวลาประมาณ2วันค่ะแต่ที่เราจัดฝึกอบรมให้ท่านผอ.เนี่ย5วันนะคะคือมาโรงเรียนเข้มข้นเลยเพื่อที่ว่านอกเหนือจากรู้จักเครื่องมือเนี่ยค่ะจะได้เห็นด้วยว่าบรรยากาศในห้องเรียนเนี่ยทำยังไงบทบาทของครูนะคะในห้องเรียนที่ไม่ได้มีโต๊ะตั้งแบบนั้นแล้วนักเรียนจะต้องบังคับให้เข้านั่งแบบบรรยากาศห้องเรียนที่แตกต่างเลยเป็นยังไงต้องได้เห็นอันนั้นด้วยจะยึดติดอยู่กับบรรยากาศเดิมๆที่ต้องมีอาจารย์อยู่ข้างหน้ากระดานแล้วก็เราเป็นนักเรียนนั่งอยู่อาจารย์พูดยังไงเราก็จดอย่างนั้นตอนนี้ไม่ใช่แล้วมันเป็นวัฒนธรรมการเรียนที่ไม่เหมือนเลยไม่มีโต๊ะไม่มีกระดานแล้วเรียนรู้จากการปฏิบัติไงฮะจะซึมลึกเข้าไปในอันนี้คือหลักของคอนสตรัคชันนิซึมใช่ครับคือเรียนรู้จากการปฏิบัติที่จริงเรื่องนี้นะฮะมาทีหลังน่าจะเรื่องการศึกษาก่อนแต่นี่การศึกษาเนี่ยต่อยอดไปสู่อุตสาหกรรมยังไงในการย่อไปสู่อุตสาหกรรมเนี่ยเห็นว่าในวงการอุตสาหกรรมก็ใช้ construction system ไปใช้ได้ไปสร้างเรียกว่า productivity improvement ครับอันนี้เป็น key success factor คือการเพิ่มผลผลิตคือทำให้ถูกตั้งแต่แรกครับมันมีผิดพลาดตั้งแต่แรกเนี่ยมันก็ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายใช่ไหมครับประหยัดเวลาด้วยประหยัดเวลาด้วยอะไรด้วยแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิภาพเนี่ยเป็น key success factor อันหนึ่งในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันครับเป็นจุดสำคัญเป็นเรียกว่าประเด็นสำคัญในการถ้าเราทำอะไรได้ถูกกว่าได้เร็วกว่าแล้วก็ไม่ผิดพลาดเนี่ยฮะแล้วโกโก้บอร์ดที่อาจารย์นลินนำมาใช้จาก MIT อันนี้เนี่ยก็ไม่ต้องไปซื้อไปหาของอะไรมามากน่าจะในเล่าดีกว่าว่าของที่ใช้นี่เป็นอะไรบ้างครับผมในการทดลองในการอบรมเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมฮะจะมีคำว่าโกโก้บอร์ดครับมันคืออะไรฮะครับผมก็เป็นเครื่องมือการเรียนรู้ที่เป็นผลิตจากเป็นลูกศิษย์นะคะของ professor Seymour Papert เนี่ยค่ะครับก็ผลิตขึ้นมาเพื่อเป็นสื่อในการเรียนรู้นะคะก็ที่น่าภูมิใจคือหนึ่งในคนที่คิดค้นเครื่องมือนี้ขึ้นมาก็เป็นคนไทยนะคะชื่ออาจารย์อนันต์ศรีพิทักษ์เกียรติสอนอยู่ที่คณะวิศวกรรมภาควิชาคอมพิวเตอร์ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับตามแล้วตามในภาพนี้คือเป็นอุปกรณ์หน้าตาเป็นแบบนี้เลย
ค่ะคือตัวอุปกรณ์เนี่ยจริงๆเป็นแค่สมองกลขนาดเล็กนะคะสิ่งที่เห็นเนี่ยก็คือเป็นสิ่งประดิษฐ์ที่มีเรื่องของแล้วแต่จินตนาการค่ะว่าใครจะใช้สมองกลนั้นไปประกอบกับชิ้นงานตัวเองเป็นอะไรบ้างนะคะคือให้สมองกลมาใช่ไหมฮะแล้วก็แล้วแต่ว่ากลุ่มไหนเนี่ยจะเอาไปประดิษฐ์ชิ้นงานออกมาแล้วมีรูปแบบไหนที่เขาประดิษฐ์ออกมาแล้วเราประทับใจไหมฮะก็จริงๆน่าประทับใจทุกชิ้นนะคะครับก็มันจะเกิดจากเราจะให้เขาลองจินตนาการนะคะว่าถ้าเขาจะแก้ปัญหาอะไรสักอย่าง ในโลกจริงเนี่ยเขาอยากจะประดิษฐ์อะไรนะคะก็อย่างชิ้นบนขวาเนี่ยค่ะก็จะเป็นห้องเรียนที่ถ้าหรือว่าในคอมพิวเตอร์แล็บนะคะถ้าคนที่นั่งใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยไม่อยู่แล้วนะคะก็อยากให้เก้าอี้เนี่ยบางทีเราลุกออกมาแล้วเก้าอี้ไม่ได้เก็บนะคะเขาบอกว่าให้เก้าอี้สามารถเลื่อนเก็บเข้าไปได้ด้วยตัวเองแล้วก็เป็นระบบที่สามารถนับได้ว่าตอนนี้ในคอมพิวเตอร์แล็บของชุมชนเขาเนี่ยค่ะมีจำนวนคนเข้ามาใช้กี่คนว่างกี่เครื่องอะไรอย่างนี้ค่ะก็ให้เขาจินตนาการครับค่ะตอนนี้เราสมองกลตัวนี้ฮะตัวเล็กนี้ทำในเมืองไทยได้เอาละฮะและราคาถูกอ๋อราคาก็ไม่แพงของที่บ้านหม้อนี่แหละค่ะก็ราคาถ้าในสมองกลที่ใช้ทั่วไปที่ทำขายในเชิงพาณิชย์เนี่ยราคาต่อเซตเนี่ยไม่ต่ำกว่า 6,000 ถึง 10,000 บาทแต่ตอนนี้ถ้าใช้ตัวโกโกบอร์ดซึ่งทำเป็นไม่หวังผลกำไรนะคะต้นทุนต่อ1เซตเนี่ยค่ะประมาณไม่เกิน 3,000 บาทครับค่ะครับเราพูดถึงปัญหาของเด็กก่อนนะครับเพราะเราเห็นปัญหาจากเด็กทีนี้การจะพัฒนาเด็กเราก็ต้องย้อนกลับมาดูก่อนว่ารูปแบบของการเรียนรู้หรือว่าผู้ใหญ่เนี่ยพัฒนาหรือยังใช่ไหมตอนนี้เนี่ยเราก็มาเลยมาทดลองพัฒนาผู้ใหญ่อยู่นะครับผมซึ่งทั้งในวงการโรงเรียนหรือว่าวงการการศึกษาก็มีการตื่นตัวทางเรื่องนี้แล้วเมื่อสักครู่นี้เราก็มีภาพตัวอย่างของการที่เราไปพัฒนาองค์กรที่ไม่ใช่องค์กรการศึกษานะเป็นธุรกิจเป็นอุตสาหกรรมก็คือ SCG ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยเราพัฒนาไปแล้วเข้ามาเข้าอบรมแล้วเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงของผู้ที่เข้าอบรมไหมฮะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเคยมีเสียงจากเจ้านายบ่นว่าเขาเป็นแบบนี้พอ เข้ามาเข้าอบรมแล้วเนี่ยเขาเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างเป็นไงฮะคือพวกที่มาเข้าเนี่ยครับเป็นกลุ่มที่มีการเปลี่ยนแปลงเบื้องต้นแล้วไม่ใช่คนใหม่ๆเข้ามานะครับคนที่รู้หลักการของคอนเซ็ปต์แล้วแล้วรู้เรื่องที่เจ้านายเขาเนี่ยเห็นด้วยกับการที่จะพัฒนาคนแบบนี้จึงส่งคนเหล่านี้มาที่เราที่ยิงเราข้ามไปขั้นหนึ่งอันนี้จะแสดงให้เห็นว่าคอนสตรักชันนิซึมในนอกจากใช้การศึกษาสำหรับเด็กนะฮะเข้าไปใช้การศึกษาการพัฒนาคนในอุตสาหกรรมจึงนำไปสู่การเพิ่มผลผลิตจากการเรียนรู้แต่เดิมเนี่ยผมเป็นตัวจากใหญ่ที่นำการเพิ่มผลผลิตโดยการสอนมาใช้แต่ครั้งนี้เนี่ยไปขั้นหนึ่งการเพิ่มผลผลิตโดยการเรียนรู้นี่ที่จริงเราสลับกันไปนิดนึงน่าจะเอาเรื่องโรงเรียนมาก่อนน่าจะเอาเรื่องเอากระเพาะมาเรียนก่อนครับเดี๋ยวจะถอยกลับไปในเบรกที่3เนี่ยจะพูดเรื่องเอากระเพาะเราไปพัฒนาครูไงซึ่งยากมากๆนะที่จะเปลี่ยนทัศนคติของผู้บริหารกับครูทั้งหมดเนี่ยก่อนมาถึงเด็กเนี่ยครับเพราะบางท่านอาจจะไม่ชินกับการเปลี่ยนแปลงหรือว่าบางคนกลัวการเปลี่ยนแปลงนะครับนี่หลักการใหญ่คืออะไรไหมการศึกษาเนี่ยทำไงก็ไม่เจ๊งคุณทำให้ไม่ต้องพัฒนาก็อยู่เฉยๆก็ไม่เจ๊งแต่พวกภาคเอกชนเนี่ยถ้าไม่ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงนี่โอกาสเจ๊งมีได้แล้วมีให้เห็นแล้วว่าบริษัทขนาดใหญ่ไม่ใช่เจ๊งไม่ได้อย่างเอ็นรอนอย่างเวอร์คอมอะไรใหญ่มากๆเลยครับก็ยังล้มได้นะเพราะฉะนั้นเรื่องการเปลี่ยนแปลงเนี่ยในวงการอุตสาหกรรมในการธุรกิจเนี่ยก็ให้ความสนใจมากกว่าการศึกษาครับทีนี้เนี่ยเราก็เดี๋ยวจะมีตัวอย่างนะฮะงานวิจัยที่น่าสนใจเกี่ยวกับการศึกษาการเรียนรู้รูปแบบของการเรียนรู้เนี่ยอยากให้อาจารย์นรินทร์เล่าถึงงานวิจัยสักนิดนึงนะที่ช่วยส่งเสริมพัฒนากระบวนการเรียนรู้เนี่ยเขาใช้งานวิจัยตรงไหนมาบอกครับว่าต้องเปลี่ยนนะต้องมีการเรียนรู้แบบนี้ครับค่ะก็ทีมงานวิจัยของทางดารุณศิขาลัยนะคะก็มีหน้าที่ตอนนี้คือรวบรวมรูปแบบวิธีการเรียนรู้ที่หลากหลายเนื่องจากอย
อย่างที่เรียนไว้ตอนต้นว่าประเทศไทยยังมีองค์ความรู้ประสบการณ์เรื่องนี้เนี่ยน้อยมากนะคะเราก็มีหน้าที่ว่าลองเรียนรู้จากหลายๆที่และนำมาประยุกต์ใช้นะคะหลายๆอย่างเนี่ยนำมาใช้ตรงๆเนี่ยไม่ได้เราต้องลองเอามาปรับว่าอยู่ในบริบทที่เป็นสิ่งแวดล้อมเป็นไทยๆแล้วเนี่ยค่ะเราจะต้องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการยังไงบ้างแล้วก็รวบรวมเครื่องมือต่างๆนะคะเพื่อใช้ในการเผยแพร่ให้กับทางภาคการศึกษาแล้วก็ช่วยเหลือในการพัฒนาคุณครูนะคะก็อย่างที่เราเริ่มพูดไปถึงก็คือว่าในภาคเอกชนเนี่ยก็เริ่มให้ความสนใจแล้วนะคะว่าวิธีการพัฒนาคนแบบนี้เนี่ยสามารถแก้ปัญหาเรื่องของปัญหาของพนักงานของเขาได้ที่มีลักษณะคิดไม่เป็นนะคะรอคำสั่งอย่างเดียวนะคะซึ่งก็เท่าที่ฟังผู้บริหารมาคุยกันก็บอกว่าก็เป็นปัญหาใหญ่ค่ะก็หลายๆบริษัทที่ได้พาลูกน้องรวมทั้งของ SCG ในภาพเมื่อครู่นี้เป็นผู้บริหารในเครือ SCG Chemical ทั้งหมดนะคะมาด้วยตัวเองมาเรียนค่ะแล้วก็หลังจากนั้นก็ได้ขอให้ทางโรงเรียนนี้ช่วยทำอบรมให้พนักงานเขาทั้งหมดค่ะก็หลายๆบริษัทที่กลับไปนะคะบอกว่าก็พบว่าพนักงานเขาดีขึ้นไหมฮะเขาเปลี่ยนไปนะคะมีความกระตือรือร้นในการคิดมากขึ้นมีความเรียกว่าความเฉื่อยความที่ว่าต้องรอคำสั่งเนี่ยคือเห็นการเปลี่ยนแปลงชัดเจนใช่ค่ะก็หลังจากนั้นก็คือส่งมาให้เราดูแลให้เรื่อยๆคือเป็นการเปลี่ยนว่าทำองค์กรจากครับพี่ครับพี่ซูเปอร์ไวเซอร์นายเขามาถังครับทีนี้พี่ครับทำงี้ดีกว่าเปล่าพี่ครับการเสนอขึ้นมาเสนอตัวทางครับผมก็เดี๋ยวในช่วงที่3นะครับตอนช่วงนี้เนี่ยพอดีเวลาของเบรกนี้หมดลงแล้วนะครับเดี๋ยวในช่วงที่3เดี๋ยวเราจะมาเล่าประสบการณ์กันต่อนะครับว่าการเปลี่ยนแปลงทางการศึกษาเนี่ยมีผลอย่างไรบ้างนะครับผมแล้วอีกสักครู่นึงครับ